มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วง Wisdom Worldwide ค่ะช่วงนี้นะคะน้องเบบี้ออยก็จะพาคุณผู้ชมนะคะลัดฟ้าบินไกลไปถึงต่างประเทศค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวแปลกๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้เห็นหัวข้อข่าวแล้วนะคะแหมน่าสนใจจริงๆนะคะสวัสดีค่ะน้องเบบี้ออยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้นะคะมีหลากหลายเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบก็ได้หรือไม่ชอบก็ได้นะคะอย่างแรกก็คือจะพาไปที่คาเฟ่งูที่ญี่ปุ่นเคยเห็นแต่คาเฟ่แมวใช่ถ้าพี่เอพี่แยมไปก็คงจะขนลุกนิดนึงนะคะรวมไปถึงวันนี้จะพาไปดูนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ชิลีเขามีการไปช่วยเหลือม้าที่ตกลงไปในบ่อน้ำค่ะค่ะเชิญเลยค่ะโอเคเดี๋ยวไปตามรายละเอียดกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Baby Oil นะคะในช่วงของ Wisdom Worldwide ค่ะวันนี้นะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวนะคะจากต่างประเทศมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยเริ่มต้นกันวันนี้ค่ะ Baby Oil จะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเขานะคะก็มีการเปิดคาเฟ่งูขึ้นมาค่ะซึ่งก็ถือได้ว่านะคะมีบุคคลที่ชอบสัตว์ชนิดนี้นะคะมากนะคะไม่น้อยกว่าสุนัขหรือว่าแมวเลยทีเดียวละค่ะหลายคนอาจจะเคยไปคาเฟ่แมวหรือว่าคาเฟ่สุนัขนะคะซึ่งเป็นร้านกาแฟที่มีน้องแมวหรือว่าน้องหมาให้เราเล่นด้วยมาแล้วนะคะแต่ล่าสุดค่ะร้านกาแฟแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นก็ทำให้หลายคนเนี่ยขนลุกได้เพราะว่าร้านกาแฟแห่งนี้นะคะก็มีงูหลากหลายชนิดรอต้อนรับลูกค้าอยู่ค่ะดังภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะโตเกียวสแน็คเซ็นเตอร์หรือว่าคาเฟ่งูแห่งนี้เปิดบริการมาแล้ว1สัปดาห์โดยในร้านกาแฟนั้นก็มีงูไม่มีพิษนะคะราว35ตัวจาก20สายพันธุ์ให้ผู้รักสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าใครที่อยากลองสัมผัสงูสีสันแปลกตาหลากหลายชนิดนี้นะคะแล้วก็มีการดื่มกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มแก้วโปรดไปพร้อมๆกันด้วยสำหรับค่าเข้าร้านกาแฟแห่งนี้นะคะไม่รวมค่าเครื่องดื่มและอาหารอยู่ที่ 1,000 เยนหรือว่าคิดเป็นเงินไทยนะคะ280บาทส่วนใครที่อยากสัมผัสตัวงูเหล่านี้ก็จะต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มเติมอีกด้วยถึง540เยนหรือว่า153บาทค่ะด้านเจ้าของร้านก็มีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าที่เปิดร้านแห่งนี้เพราะต้องการให้ผู้คนรู้ว่าแม้สัตว์ชนิดนี้จะดูน่ากลัวแต่ก็นับว่าเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะคะที่น่าเลี้ยงเหมือนกันค่ะดูแล้วนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่รักสัตว์เลื้อยคานชนิดนี้จริงๆค่ะถ้าเป็นเบบี้ออยก็คงไม่กล้าละค่ะเพราะกลัวนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะมาต่อกันที่ชิลีกันบ้างดีกว่านะคะพนักงานดับเพลิงที่ชิลีค่ะเขาก็ได้ไปช่วยเหลือนะคะม้าที่ตกลงไปในบ่อโดยนะคะมีการใช้ยากล่อมประสาทค่ะแต่ม้าเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่มีเรี่ยวแรงเยอะนะคะก็เลยทำให้การช่วยเหลือเนี่ยก็เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะพนักงานดับเพลิงในเมืองคอนเซปซิออนของประเทศชิลีนะคะก็รีบไปยังบริเวณวัลเลเอสคอนดิโอไปคาวีซึ่งเต็มไปด้วยเชือกและก็รถเคนเพื่อช่วยชีวิตม้าที่ชื่อว่าดีเมอร์ซึ่งตกลงไปในบ่อน้ำที่เต็มไปด้วยสายเคเบิลใหญ่แก้วนายออสการ์วัลเลจัสเจ้าของดิมเมอร์ก็บอกนะคะว่าม้าเนี่ยตกใจกลัวรถยนต์ที่ผ่านไปมาโดยมีรถยนต์คันหนึ่งนะคะวิ่งใกล้เข้ามาทำให้มันนั้นตกใจกลัวแล้วก็กระโดดและเมื่อรถคันอื่นวิ่งเข้ามาอีกมันจึงกระโดดไปเหยียบบ่อน้ำที่ถูกปิดด้วยฝาไม้ทำให้ไม้นั้นหักลงนะคะและขาหลังของมันก็ตกลงไปในบ่อเขาจึงหงายหลังตกลงไปด้วยนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะใช้ยากล่อมประสาทแต่ม้าก็ยังคงรู้สึกกระวนกระวายและก็วิตกกังวลทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างลำบากโดยมีผู้อาศัยอยู่นะคะแถวนั้นเนี่ยก็ต่างเอาใจช่วยขณะที่การดำเนินการช่วยเหลือก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลถึง1ชั่วโมงเลยทีเดียวด้านนายโรดิโกกอนซาเลสพนักงานดับเพลิงค่ะก็บอกนะคะว่าเจ้าหน้าที่ใช้เชือกสลิงที่ใช้สำหรับยกของหนักค่อยๆดึงเจ้าดรีมเมอร์ขึ้นมาหลังจากนั้นก็ยกม้าขึ้นด้วยนะคะเครื่องจักรเนี่ยก็สามารถยกเจ้าดีเมอร์ออกมาจากบ่อได้สำเร็จหลังมันตกลงไปนานเป็นเวลาหลายชั่วโมงแต่ก็ยังไม่มีรายงานที่แน่ชัดนะคะเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของมันทั้งนี้เจ้าของดีเมอร์เป็นม้าที่รู้จักกันดีในพื้นที่และก็เป็นมิตรกับเด็กๆเป็นอย่างมากอีกด้วยค่ะ
ไปต่อกันที่นิวยอร์กกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้ค่ะจะพาไปดูนะคะผู้ประกอบการในนิวยอร์กเขามีการเปิดโรงแรมรถยนต์ที่ให้แขกนอนในรถได้นะคะแต่ว่าไม่มีห้องน้ำให้เข้าค่ะผู้ประกอบการหัวสายในนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะคะเสนอบริการโรงแรมรถให้กับนักท่องเที่ยวที่มีงบประมาณน้อยแต่รักการผจญภัยได้นอนพักค้างคืนบนรถแท็กซี่รถตู้หรือว่ารถบ้านเพื่อชมทัศนียภาพของเกาะแมนฮัตตันได้ในราคาประมาณ$39หรือนะคะคิดเป็นเงินไทยนั่นก็คือ1,290 บาทผู้ประกอบการนะคะไอเดียล้ำอย่างนายโจนาธานพาวีก็เล่านะคะว่าเขาเนี่ยเริ่มเสนอบริการโรงแรมรถบนเว็บไซต์Airbnb มาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาขณะนี้เขามีรถตู้3คันรถบ้าน2คันแล้วก็รถแท็กซี่1คันโดยราคาก็แตกต่างกันไปต่ำสุดที่คืนละ$22รถทุกคันถูกปรับแต่งให้เป็นห้องพักมีเตียงขนาดใหญ่1เตียงพัดลมแล้วก็อื่นๆอีกเล็กน้อยทั้งหมดจอดให้บริการอยู่ที่ย่านควีนนะคะติดกับลองไอแลนด์นะคะที่ข้ามแม่น้ำอีสต์มาจากแมนฮัตตันก็ถึงแล้วละค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะนักท่องเที่ยวอาจจะยังกังวลที่โรงแรมรถของนายพอลลี่ไม่มีห้องน้ำซึ่งเรื่องนี้เขาก็ได้แก้ปัญหาด้วยการทำบัญชีรายชื่อร้านอาหารในพื้นที่ที่อนุญาตให้ลูกค้านั้นใช้ห้องน้ำได้แล้วนะคะและถ้าร้านอาหารปิดก็ยังจะมีบาร์ที่เปิดดึกอีก 2-3 แห่งไว้คอยสำรองซึ่งนายพอลลี่ก็ยืนยันว่าบริการโรงแรมรถของเขาสะดวกปลอดภัยสะดวกสบายและก็แตกต่างอย่างที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนแล้วก็ตั้งแต่เปิดมาให้บริการนะคะจนถึงขณะนี้ก็มีลูกค้ากว่า350 คนยังไม่เคยมีปัญหาเลยล่ะค่ะปิดท้ายกันวันนี้นะคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานั้นนะคะแฟนคลับของราชาเพลงร็อกนะคะเอลวิสเพดลีย์จากทั่วโลกเขาก็ได้มารวมตัวกันค่ะในงานเอลวิสวีคนะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่คฤหาสน์เกรซแลนด์ค่ะภายในงานมีการประมูลของใช้ของนักร้องชื่อดังนะคะก็มีไฮไลท์นั่นก็คือเสื้อแจ็คเก็ตที่เขาสวมใส่ในภาพยนตร์นะคะเรื่อง Viva Las Vegas เมื่อปีพุทธศักราช2507ซึ่งคาดว่าจะมีราคาประมูลสูงนะคะถึง $30,000-$50,000หรือราวนะคะ1.7 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการประมูลเครื่องใช้อื่นๆของเอลวิสอีก150 ชิ้นเช่นปืนพกวอเตอร์PKK ที่มีการสลักตัวอักษรว่าเอลวิสแล้วก็ TCB รวมถึงสร้อยคอทองคำและก็เพชรที่มีจี้เป็นตัวอักษร TCB แล้วแหวนทองคำรูปนกฮูกที่เขาสวมขนาดแสดงดนตรีบนเวทีอีกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะสิ่งของทั้งหมดในงานประมูลของเอลวิสเป็นของสะสมจากบุคคลที่3ซึ่งก็ได้รับการรับรองเรื่องความถูกต้องแล้วนอกจากนี้นะคะภายในงานก็ยังมีการเปิดตัวสแตมป์เอลวิสเพลลี่เพื่อเป็นเกียรติแก่นักร้องชื่อดังโดยเป็นส่วนหนึ่งของสแตมป์ชุดนะคะมิวสิกไอคอนของสำนักงานไปรษณีย์สหรัฐแล้วก็วางจำหน่ายในที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยเอลวิสเพลลี่นะคะเขาก็เสียชีวิตภายในคฤหาสน์เกรซแลนด์แห่งนี้เมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2520ในวัย42ปีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวคราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ถูกอกถูกใจไหมคะพิธีกรทั้งสองท่านก็แปลกดีนะถูกใจค่ะโดยเฉพาะคาเฟ่งูอยากจะได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นแต่ไม่ทานนะคะไปสัมผัสเฉยไปสัมผัสเฉยแล้วเป็นยังไงกับโรงแรมรถยนต์บ้างอะคะก็ไม่ค่อยน่าสัมผัสสักเท่าไหร่ไม่เป็นคนจะเมื่อยเป็นคนชอบความสะดวกสบายโอเคค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวต่างประเทศที่เบบี้ออยล์นะคะได้นำมาฝากกับคุณผู้ชมและพรุ่งนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณน้องเบบี้ออยล์มากๆเลยนะคะซึ่งแต่ละเรื่องที่น้องมาบอกกล่าวกันนี่เป็นเรื่องราวที่เด็ดๆแล้วก็แปลกทั้งนั้นเลยใช่แล้วล่ะค่ะเอาล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะอย่าลืมเข้าไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในทุกๆเรื่องนะคะของรายการของเราค่ะใน Facebook Fanpage นะคะเพียงแค่เซตชื่อรายการของเราเท่านั้นหรือว่านะคะเข้าไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube ค่ะวันนี้เราทั้ง3คนนะคะและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ